สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเล่นเกม Axo Mobile ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่าออนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเข้าเซิร์ฟเข้าเล่นเซิร์ฟออนไลน์นะครับเซิร์ฟเช่าส่วนตัวนะครับมีน้องๆแบบเข้ามาขอเล่นในเซิร์ฟนะครับก็ไม่รู้วิธีเข้านะครับเข้าเซิร์ฟไม่เป็นกันนะครับก็คือพยายามทำคลิปหลายคลิปแล้วนะครับว่าวิธีเข้ายังไงยังไงนะครับให้ตามเข้าไปดูในคลิปในช่อง YouTube ได้นะครับว่าวิธีการเข้าเซิร์ฟเข้ายังไงนะครับสำหรับเซิร์ฟเช่าออนไลน์ให้กดข้างบนนี้นะครับกดข้างบนนี้นะครับตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอื่นมันก็เลยภาษาแปลกๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับภาษามันดูแปลกๆไปหน่อยนะครับนี่ครับพอจะเปลี่ยนภาษาตัวนี้นะครับภาษาตัวนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนภาษานี่ภาษามันจะบั๊กนะครับให้เปลี่ยนภาษาตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับตัวไหนครับเลยไปแล้วนะครับน่าจะตัว e ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาภาษาแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษงี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับกราฟิกอีกหน่อยนะครับเอาสุดเลยนะครับก็วิธีเข้าเซิร์ฟก็ให้กดข้างบนนี้เลยนะครับกดPARK เลยนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ให้กดข้างล่างนี้นะครับอย่ากดข้างบนนี้นะครับให้กดข้างล่างครับดูแถบขาววิ่งนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้ามานะครับสำหรับคนที่เล่นหลายเซิร์ฟครับอาจจะไปปรับตัวนี้นะครับข้างล่างตัวนี้นะครับให้ปรับเป็นตัว A นำหน้าหมดให้หมดเลยนะครับปรับเสร็จเราก็พิมพ์หาแล้วนะครับชื่อเซิร์ฟพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะครับถ้าเราพิมพ์เป็นตัวเล็กมันจะหาไม่เจอนะครับเอเคแล้วก็เว้นวรรคนะครับทีนะครับ007นะครับเว้นวรรคแล้วก็ทีตัวใหญ่นะครับแล้วก็เฮดนะครับแค่นี้นะครับมันก็จะหาเจอแล้วครับนี่ครับสำหรับคนที่จะเข้าเล่นก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคนเข้ามาไม่มีรหัสผ่านก็จะเข้าไม่ได้นะครับถ้าทัก Facebook มาก็จะให้รหัสผ่านให้พวกกดของกลุ่มต่างๆนะครับของเซิร์ฟนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเรากดตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็จะให้หลังจากที่ทัก Facebook มานะครับเราดึงเข้ากลุ่มนะครับจะมีกลุ่มคุยกันด้วยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะวิ่งเข้าไปในเซิร์ฟเลยนะครับนี่นะครับก็คือวิธีการเข้าเซิร์ฟออนไลน์แบบง่ายๆนะครับเซิร์ฟเช่านะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีการปลดล็อกตู้ต่างๆนะครับก็จะมีโฆษณาเด้งนะครับนี่นะครับก็เข้ามาในเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสมมติว่าจะไปแจกของนะครับตอนนี้คนก็เต็มเลยนะครับก็สล็อตคนเล่นเข้าก็20ช่องนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเดือนต่อๆไปถ้าคนช่วยการสนับสนุนซื้อของซื้อสัตว์ก็จะเพิ่มสล็อตขึ้นอีกนะครับจาก20ก็เป็น30 40ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือบ้านแอดมินนะครับกดก็ห้ามพังบ้านแอดมินนะครับวิธีการปลดล็อกตู้เซฟนะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาตรงนี้นะครับดูเหมือนผมเนี่ยนะครับเปลี่ยนแล้วมันก็จะเห็นเป็นภาษาไม่เป็นภาษาต่างดาวนะครับสมมตินี้ก็จะวาร์ปไปหาผู้เล่นที่จะแจกของให้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาตู้เซฟก่อนนะครับไม่รู้ตู้เซฟมีหรือเปล่านะครับอ
เดี๋ยวใบเดียวนะครับเดี๋ยวคาแป๊บหนึ่งนะครับคาแผ่นสีฟ้านะครับสำหรับน้องๆที่เปิดเขาเรียกว่าปลดล็อกตู้เซฟไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับก่อนละก็ให้ไปเขาเรียกว่าเปลี่ยนภาษานะครับแล้วมันก็ตัวหนังสือมันก็จะไม่บั๊กนะครับจะไม่เป็นภาษาต่างดาวนะครับก็จะแจกตู้เซฟ2ตู้นะครับเพื่อเอาไว้ใส่ของเริ่มต้นครับที่แจกนะครับดูก่อนครับแล้วก็พื้นอีก10อันนะครับนี่นะครับก็จะแจกจะโยนให้แล้วก็เก็บแล้วก็ไปตั้งนะครับเดี๋ยวจะวาร์ปสมมุติไปแจกของนะครับแบบนี้นะครับสมมุติแอดมินวาร์ปไปหาแล้วนะครับเอาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยววิ่งไปทางนี้ขหน่อยนะครับสมมติอันนี้วิ่งไปหาผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับสมมติวาร์ปมาแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนยูนิคอร์นเลยนะครับเสียงม้านะครับคอยตามหานะครับสมมติผู้เล่นจะสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะครับก็จะโยนตู้ให้พื้นให้10อันนะครับตู้โยนไปแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเก็บนะครับเก็บแล้วก็ให้ผู้เล่นวางครับสมมตินี่เป็นผู้เล่นนะครับวางเท่าไหร่ก็ได้ให้วางตู้2ตู้ได้นะครับแล้วก็จะวางอยู่4อันให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับวางเสร็จให้ผู้เล่นวางตู้นะครับให้วางตู้เซฟ2ตู้นะครับนี่นะครับวางเสร็จนะครับให้ปลดล็อกนะครับเวลาปลดล็อกก็ดูจะมีขีด3ขีดตัวนี้นะครับให้อยู่ใกล้ๆยืนใกล้ตู้นะครับกดเข้าไปนะครับนี่นะครับถ้าเรายังไม่เปลี่ยนภาษามันก็จะเป็นภาษาต่างดาวนะครับให้เรากดบรรทัดแรกนะครับกด1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ให้กดทั้ง2ตู้เลยครับแบบนี้ก็ผู้เรียนทั่วไปก็จะเข้ามาในตู้เราได้นะครับเหมือนว่าปลดล็อกเข้ามาในตู้เราเอาของในตู้เราได้นะครับกดอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแบบนี้ก็แอดมินก็จะใส่ของในตู้ได้แล้วนะครับจำไว้นะครับแอดมินก็จะแจกของนะครับยัดเข้ามาในตู้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่คร่าวๆให้ดูนะครับนี่ก็จะใช้แอปคลิกออโต้นะครับจะเหล็กจะแจกเหล็กประมาณสัก 50,000 นะครับ Message. แบบนี้นะครับแจกเหล็กประมาณนี้นะครับมันก็ประมาณเกือบ2ตู้เซฟนะครับก่อซีเมนต์นะครับเหล็กกับซีเมนต์ก็อย่างละ 50,000 ประมาณ 50,000 นะครับนี่นะครับเอเมนก็จะแจกของให้ครบทั้ง2ตู้แล้วก็ถ้าจะล็อกตู้ก็ให้กดที่เดิมนะครับกดล็อกทั้ง2ตู้เลยนะครับแบบนี้นะครับผู้เล่นทั่วไปก็ในคนในเซิร์ฟก็จะเปิดตู้รอไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ในเซฟก็จะเป็นหมวด PVX นะครับตรงกลางก็จะเป็น PVP นะครับสำหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นก็คนที่แบบเล่นแบบสร้างสรรค์สร้างบ้านแบบสวยงามก็ให้สร้างอยู่รอบนอกนะครับ
ถ้าคนที่แบบสายตีบ้านสายเกียนก็ให้เข้ามาสร้างตรงมุมกลางนะครับที่เป็นรูปดาบนะครับมันจะเป็น PVP ตลอดเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบสบายๆให้เล่นอยู่วงรอบนอกนะครับให้หาที่สร้างบ้านนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการเข้าเซิร์ฟกับการแจกของปลดล็อกตู้ต่างๆแค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็ได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ